วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาเมนูสร้างอาชีพมาฝากกันค่ะนั่นก็คือขนมถังแตกนะคะเผื่อเพื่อนๆจะทำกินหรือว่าทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้เลยเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพิ่งสอนแบบละเอียดเพิ่งจะสอนวิธีการผสมแป้งนะคะแล้วก็สอนวิธีการแต่งหน้าขนมต่างๆให้ดูน่าทานมากขึ้นแล้วก็อีกที่สำคัญเพิ่งจะสอนวิธีการทำไส้สังขยาใบเตยให้ด้วยเรามาดูวิธีการทำแป้งค่ะเพิ่งจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะผสมกับแป้งเค้กเพิ่งใช้แป้งเค้กตราระฆังนะคะใส่แป้งเค้กลงไปจะช่วยทำให้ขนมนุ่มฟูอร่อยไม่แข็งกระด้างตักแป้งนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็เติมยีสต์เติมเกลือผงฟูแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองกลิ่นวานิลาแล้วก็ทำการผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่าแล้วก็ทำการนวดแป้งแล้วก็ใส่ตัวนมสดรสจืดลงไปนะคะแล้วก็คนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเราจะตั้งพักไว้1ชั่วโมงให้ยีสต์ทำงานเรามาทำตัวสังขยาใบเตยมีไข่แดงน้ำตาลทรายเกลือนมข้นหวานนมสดรสจืดใบเตยน้ำใบเตยจากนั้นทำการตีผสมนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วข้าวโพดนะคะเอาแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในกะทิทำการตีให้แป้งข้าวโพดละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทกลับลงไปจากนั้นก็ทำการคนผสมต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาตัวน้ำสังขยานะคะไปกวนบนน้ำร้อนกวนจนตัวสังขยามีความข้นนะคะแล้วก็เนื้อเนียนแบบนี้สีเขียวจากตัวใบเตยกลิ่นหอมมากๆเราจะนำไปทำเป็นไส้ตัวขนมถังแตกกันแป้งตอนนี้พักครบ1ชั่วโมงแล้วจะเป็นฟองแบบนี้มาถูกทางแล้วนะคะทำการตีแป้งให้จนเนียนเลยเราจะใช้กระทะเทฟลอนตั้งไฟให้ร้อนใช้ไฟอ่อนนะคะพอกระทะร้อนตักแป้งมา2กระบวยจากนั้นก็ทำการคึงนะคะให้แป้งไหลไปทั่วกระทะแล้วก็ตั้งให้มันสุกปิดฝานะคะพอตัวแป้งสุกนะคะเพื่อนๆก็เอาไส้มาใส่ได้เลยไส้แรกก็จะเป็นฝอยทองไส้ที่2ของเรานะคะก็จะเป็นตัวสังขยาใบเตยที่เราทำไว้กลิ่นหอมมากๆพอแป้งสุกนะคะให้เพื่อนๆก็พับครึ่งนึงนะคะก็จะเป็นขนมถังแตกไส้สังขยาใบเตยแนะนำนะคะว่าไฟนะคะไม่ต้องเปิดแรงขนมจะได้ออกมาสีสวยอันนี้เป็นข้าวโพดนะคะเราก็โรยด้วยน้ำตาลงาคั่วใส่เข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้มะพร้าวอ่อนนะคะโรยด้วยน้ำตาลงาคั่วเหมือนกันกลิ่นหอมมากๆค่ะเพื่อนๆไส้นี้ก็จะเป็นตัวสังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะแต่ละไส้นะคะเพื่อนๆก็ไปดัดแปลงเอาได้นะคะเผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆไปทำกินหรือว่าทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพกันนะคะแป้งมีความนุ่มถึงเย็นตัวแล้วก็ยังนุ่มไส้เยอะๆนะคะแป้งเค้กตราระฆังที่เพิ่งใช้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ไปซื้อกันได้ที่7-11มีจำหน่ายแล้วนะคะ